ธรรมะสวัสดีครับครูพระสอนศีลธรรมและครูสอนวิชาพุทธศาสนานะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการผลิตสื่อการสอนนะครับจุดหนังกระดาษพุทธประวัตินะครับอันนี้จะเป็นตอนบัวสี่เหล่านะครับอันนี้บัวสี่เหล่าบัวสี่เหล่าอันนี้ก่อนอื่นนะครับเราก็จะปริ้นภาพนี้นะครับเราพิมพ์กระดาษโฟโต้นะครับเสร็จแล้วเราก็ตัดในส่วนนี้นะครับตัดส่วนนี้ส่วนขาออกเหลือแต่เพราะบัวกับอันนี้ก็ตัดเหมือนกันนะครับจุดไข่ปลาอันนี้ตัดออกเมื่อตัดเสร็จแล้วเราก็ตัดชิ้นส่วนอันนี้ตัดเป็นชิ้นแล้วก็นำไปเคลือบพลาสติกนะครับแล้วก็ตัดเสร็จแล้วตัวที่เราตัดเมื่อกี้เนี่ยเราก็ไปเคลือบพลาสติกเช่นเดียวกันในเคลือบด้วยพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีแผ่นพื้นอันนี้แผ่นพื้นหลังแล้วอันนี้ก็เป็นตัวเนื้อหาสรุปซึ่งแผ่นหนึ่งมันจะมี3ตอนด้วยกันเราก็ตัดไปแล้วก็ไปเคลือบพลาสติกเช่นเดียวกันอันนี้เคลือบพลาสติกนะเหมือนกันอันนี้คือพลาสติกทีนี้มันจะมีรูจุดดำๆสำหรับให้เจาะรูสำหรับในการร้อยเส้นเอ็นผูกกับชิ้นส่วนนะครับเพื่อทำภาพเคลื่อนไหวอันนี้เราก็เจาะรูตามตำแหน่งที่เรามาร์กไว้นะครับอันนี้จากนั้นเราก็เจาะรูที่ชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนแต่ละอันนะครับในพระไตรปิฎกนะครับในพระสุตตันตปิฎกเนี่ยมันจะกล่าวไว้ถึงเกี่ยวกับที่พระเจ้าอุปมาบุคคลเหมือนกับดอกบัวเนี่ยในพระไตรปิฎกสุตตันตปิฎกนี่จะกล่าวไว้ว่ามีดอกบัว3เหล่านะครับแต่ว่าสำหรับในวินัยปิฎกเนี่ยมันจะมีอยู่สูตรหนึ่งที่ตัดไว้ถึงดอกบัว4เหล่าครับเราก็จะเอาเส้นเอ็นนะครับเอาเตาก่อนนะครับร้อยเตาพอเราร้อยไปเสร็จแล้วเราก็ผูกล็อกตายนะครับตอนนี้ผูกเงื่อนตายไม่ให้มันเคลื่อนได้ไม่ให้เส้นเอ็นนี้มันเลื่อนได้นะครับล็อกไว้
อันนี้ก็ลบแล้วเราก็ร้อยเส้นหนึ่งก็ร้อยไปเนี่ยดันนะโอเคอีกเส้นหนึ่งเราก็ร้อยไปรูด้านหลังนะครับอันนี้เราก็จะรวบรวบมาผูกรวบสองเส้นมาผูกด้วยกันกันเลยนะครับก็เทปเก่าย่นนะครับมาพันตรงที่เราผูกรวบนะเพื่อที่จะทำให้เราจับได้สะดวกนะเส้นเอ็นมันเล็กบางทีเวลาเราดึงจับไม่สะดวกก็เอาเทปกาวย่นเนี่ยพันโอเคครับนะต่อไปก็จะเป็นอันนี้จะเป็นปลาเส้นเอ็นก็ขนาด 0.30 นะครับอันนี้มันจะไม่ใหญ่เกินไปกำลังพอดีเวลาดึงแหวนอะไรก็จะไม่ขัดง่ายนะครับตัวนี้ขนาดนี้น่าจะได้เราก็ร้อยไปด้านหลังแล้วก็ผูกเงื่อนตายนะครับล็อกอันนี้ก็ลอยออกมาด้านหลังตรงนี้แล้วตอนนี้เราก็ทำการลอยที่แผ่นพื้นรูที่เราเจาะเส้นหนึ่งไปอันนี้หางปลาเราก็ร้อยออกไปด้านนี้นะครับอันนี้ก็ร้อยไปด้านนี้นะครับรูที่สองก็รวบสองเส้นถ้าตัวอยู่ด้านนี้นะครับหมายความว่าตัวหัวอยู่ด้านนี้เวลาเราผูกก็มาผูกตรงกันข้ามมันจะมีเทคนิคนิดนะยังไม่ผูกแน่นะลองดูนิดนึงกันว่าเป็นไงใช้ได้ไหมโอเคปึ๊ดนั่นเลยจะนี่ถ้าเราไม่มีเครื่องเคลือบไม่มีพลาสติกเราก็ต้องไป
แปะติดกับกระดาษขาวเทาหนาประมาณ400หรือ500แกรมนะครับก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นเครื่องประติกเนี่ยมันข้อดีประการหนึ่งก็คือเวลาชิ้นส่วนภาพเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยเวลาอย่างเช่นแขนขาศีรษะเนี่ยที่เราจะร้อยเส้นเอ็นเวลาเราจะหักจะนั่นอะไรเนี่ยเนื่องจากมันเป็นพลาสติกเนี่ยมันก็สามารถอ่อนไหวได้ง่ายแต่ถ้าเป็นกระดาษเนี่ยมันจะหักงอพอหักงอปุ๊บเวลาที่เราจะมาดึงแขนไปมาหรือตัวชิ้นส่วนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาชิ้นส่วนมันก็จะหักอะไรตอนนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็จึงใช้แผ่นพลาสติกเคลือบซึ่งตอนนี้ถือว่าราคาเนี่ยถูกมากมากทั้งเครื่องเคลือบก็อย่างที่มีคุณภาพหน่อยก็ประมาณสัก 2,500-2,800 นะ 2,500-2,800 นี่ก็โอเคเลยใช้ได้นะครับอันนี้ก็ได้แล้วตอนนี้ก็จะเป็นดอกบัวซึ่งปลานี่จะไปนั่นดอกบัวใน Lazada ที่เคยซื้อไปให้โรงเรียนบนดอยก็1,400กว่าบาทนะครับไม่ถึง 1,500 แต่ว่าคุณภาพอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่มีที่ใช้กันอยู่ก็จะประมาณ 2,500-2,800 เนี่ยที่วัดก็ใช้อยู่มีทั้ง2ตัวนะทั้ง 2,500-2,800ซึ่งก็ใช้ได้ดีใช้ได้ทนนะครับตัว 2,800 ที่ใช้ตัวล่าสุดนี่ก็ใช้ดีนะครับเงียบเสียงไม่ดังตัว 2,800 นะอาจจะเสียงดังนิดนึงอันนี้เราต้องล็อกนะครับผูกเงื่อนตายงั้นตายแล้วก็เราจะร้อยครับเส้นหนึ่งเราก็จะร้อยมารูนี้ส่วนอีกเส้นหนึ่งจะร้อยเข้าไปที่ตัวปลาเลยนะครับเราเจาะไว้เสร็จแล้วก็ไปร้อยเข้ารูถ้าเป็นกระดาษไม่ควรจะใช้รูเดียวรูซ้ำกันนะครับเพราะว่ามันจะดึงแล้วให้รูนี่มันขาดแล้วเส้นเอ็นมันก็จะหย่อนลงมานะอันนี้โอเคเดี๋ยวลองเดินดูก่อนนะครับอันนี้นิดนึงก่อนเส้นปลูกเข้าหากันตัดเทปเก่าย่นกับอืม
ครับโอเคต่อไปก็จะเป็นดอกบัวเอาดอกนี้ก่อนก็ได้ยังไงก็ต้องผูกเงื่อนตายล็อกไว้นะครับไม่ให้มันเลื่อนได้เวลาที่เราเคี่ยวพลาสติกเนี่ยเวลาเราตัดพลาสติกเนี่ยก็อย่าให้มันตัดชิดคือต้องเว้นระยะนิดหนึ่งไม่งั้นพลาสติกที่มันเคี่ยวมันจะลอกออกจากกันนะครับเราก็ร้อยไปด้านหลังก่อนที่เราจะผูกเราก็ลองดูก่อนว่ามันบังไหมโอเคอันนี้บังติดเราก็นั่นได้นะครับตอนนี้เราต้องเจาะเลื่อนหน่อยเพราะเนื่องจากว่าตอนรูเราจะเจาะตรงเนี้ยมันพอดีแต่ว่าอันนี้มันเคลื่อนพลาสติกเราตัดมันก็เลยรูมันจะเคลื่อนไปนิดหนึ่งนะครับอันนี้โอเคแล้วก็ผูกรวบเลยอันนี้ก็ไม่ยุ่งยากมากก็มันแค่ดึงไปดึงมาเองเพียงแต่ว่ามันหลายชิ้นหน่อยเพราะว่าเราดึงเราก็ดึงทีละอย่างทีละดอกปลาครับส่วนปลาแล้วก็เต่าก็ส่วนเต่านะครับแล้วเราจะดึงประเภทไหนอันไหนก่อนหลังก็มาดึงคนละทีก็ไม่มีปัญหาไม่ได้รวบแบบดึงพร้อมกันเหมือนบางภาพนะก็ตัดเทปกาวย่นผูกเงินตายนะครับล็อกไว้
ก็ร้อยด้านหลังรวบไปผูกกันนะครับรวบผูกกันเลย2เส้นแล้วก็ตัดเทปกาวย่นพันเพื่อจับให้ได้แน่นนะครับเพราะเส้นเอ็นเนี่ยเวลามันเล็กการพันก็โอเคลองดูนะครับมันบังไหมมันจะบังไม่เห็นดอกบัวเหลือดอกสุดท้ายนะจนต้องผูกล็อกเงื่อนตายไว้นะไม่ให้เลื่อนปิดไหมโอเคนั่นเราก็ได้ก็ผูกเลยเส้นเทปกาวย่นนะครับพันเส้นเอ็นนะครับเ
นะครับตรงนี้แผ่นนี้เราก็ติดเทปกาว2หน้านะพอดีติดไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ติดเทปกาว2หน้า4ด้านแล้วเราก็ลอกอันนี้ติดไว้ก่อนพอดีติดไว้ก่อนเพื่อประหยัดเวลาเราก็ลอกโอเคนะครับอันนี้เราก็จะทำการติดตอนนี้ก็ส่วนนี้ได้แล้วเรียบร้อยตอนนี้เหลือสุดท้ายคือตัวเนื้อหาสรุปย่ออันนี้เราก็จะใช้สก๊อตเทปใสติดนะครับโอเคครับภาพบัวสี่เหล่าก็เสร็จเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นสื่อการสอนนะครับตอนที่พระเจ้าทรงพิจารณาหลังจากที่ทรงรับอาราธนาจากท้าวสหัมบดีพรหมแล้วก็มาพิจารณาแล้วว่าบุคคลในโลกนี้ก็เหมือนกับบัวสี่เหล่าซึ่งบัวสีเหล่านี้มันมีในมีมาในพระวินัยปิฎกนะครับในสุตตันตปิฎกได้จะกล่าวถึงบัวสามเหล่าแต่ว่าโอเคครับเราก็จะพูดถึงว่าคนในโลกเนี่ยมันก็เหมือนคนสี่จำพวกนะก็เหมือนกับบัวสีเหล่าบัวประเภทแรกคือพอได้รับแสงอาทิตย์ปุ๊บก็บานทันทีนะแล้วก็คนฟังธรรมฟังปั๊บแวบเลยทันทีเข้าใจแต่ดอกบัวอันที่สองนี่อยู่ปิ่นน้ำเนี่ยพอฟังธรรมมันไม่บานทันทีแต่พร้อมที่จะบานในวันรุ่งขึ้นนะดอกบัวประเภทที่อยู่ใต้น้ำนี่ก็คืออันนี้ฟังธรรมแล้วไม่บรรลุทันทีแต่ว่าต้องคอยอธิบายต้องชี้แนะต้องแยกแยะต้องย้ำแล้วย้ำอีกต้องพยายามให้ทำซ้ำจนเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะบานในวันถัดๆไปได้แต่ส่วนดอกบัวประเภทสุดท้ายนี่ก็จะเป็นอาหารของเต่านะเต่าก็จะคาบไปกินหรือว่าเป็นอาหารของปลามาคาบปุ๊บนะคาบไปกินนะครับบัวสี่เหล่าก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ธรรมะสวัสดีครับหวังว่าคงจะมีความสุขกับการผลิตสื่อและนำสื่อไปใช้ในการสอนวิชาพุทธศาสนาดีจากศูนย์สื่อการสอนวัดสวนวางตำบลแม่นางขาวอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาครับธรรมะสวัสดีครับ